แล้วก็ไหนๆฟ้าก็มี2เครื่องนี้อยู่พอดีนะคะเราก็เลยจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูนิดนึงเราก็สามารถลากปรับสกินโทนอันเดอร์โทนอะไรอย่างเงี้ยของเราได้เลยเราเพิ่งอัพเป็น iOS 18ด้วยนะคะเราก็จะมาดูความเปลี่ยนแปลงของ iOS 18ว่าเฮ้ยเขามีความใหม่ความเก๋อะไรที่แบบน่าสนใจบ้างอีกหนึ่งสิ่งที่แตกต่างกันชัดๆเลยนั่นก็คือเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ฟ้าก็ได้ทำการเปลี่ยนโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ฟ้าก็เปลี่ยนมาใช้เป็น iPhone 16 Plus นะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะอยากให้มารีวิวแล้วก็อยากให้แบบว่าเปรียบเทียบกับ iPhone 15ที่ฟ้าใช้ก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ไหนๆฟ้าก็มี2เครื่องนี้อยู่พอดีนะคะเราก็เลยจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูนิดนึงเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กำลังลังเลหรือว่ากำลังตัดสินใจซื้ออยู่จะได้แบบว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะซึ่งอันนี้ต้องแบบว่า disclaimer ก่อนนะคะคือฟ้าก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT หรือว่าอะไรที่จะไปเจาะสเปคลึกๆของตัวเครื่องอะไรแบบนี้แต่เราก็จะรีวิวในมุมจากฟังก์ชันต่างๆที่เราใช้แล้วกันนะคะสิ่งแรกที่เราจะมาพูดถึงกันเลยนั่นก็คือรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัว iPhone 15ธรรมดาแล้วก็นี้เป็น iPhone 16 Plus นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเห็นเลยใช่ไหมว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือเรื่องขนาดของกล้องหลังของเขานะคะนี่คือเขาก็จะมีการวางเลเยอร์กล้องที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีขนาดกล้องที่ใหญ่ขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่เห็นชัดไม่แพ้กันเลยก็เดี๋ยวฟ้าจะขึ้นให้ดูว่านี่คือโทนสีของ iPhone 15และ iPhone 16ธรรมดาซึ่งแบบว่าโทนสีของ15เนี่ยก็จะมีความแบบพาสเทลใดๆใช่ไหมแต่16ก็จะมีความคัลเลอร์ฟูลกว่ามากๆเลยแต่ฟ้าก็เพลย์เซฟนะคะเลือกเป็นสีขาวมาเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันจะแมทช์กับเคสได้ง่ายซึ่งเท่าที่ฟ้าดูมานะคะก็คือกล้องความชัดของกล้องทั้ง2ตัวนี้นะคะเท่ากันก็คือเขาเป็นกล้องคู่ใช่ไหมคะก็กล้องที่เป็นกล้องหลักของเขานะคะก็คือ48ล้านพิกเซลเท่ากันแล้วก็กล้องที่เป็นอัลตร้าไวด์ก็12ล้านพิกเซลเท่ากันนะคะดังนั้นนะคะเรื่องความคมชัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างกันนะคะเพราะว่ากล้องเขาเท่ากันแต่ว่าต้องมาดูเรื่องสกินโทนหรือว่าโทนสีรูปวิดีโอต่างๆนะคะเดี๋ยวฟ้าก็จะถ่ายให้ดูตรงนี้เลยนะคะให้ดูความแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ได้จากกล้อง iPhone 16 Plus นะคะซึ่งอันนี้เราก็จะปรับทุกอย่างให้เท่ากันเดี๋ยวเราไปดูที่15กันบ้างนี่นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่ได้จากกล้อง iPhone 15ซึ่งโทนสีเนี่ยฟ้าก็รู้สึกว่ามีความต่างกันนิดนึงอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าเพื่อนๆ prefer แบบไหนมากกว่าขนาดของ iPhone 16 Plus นะคะหน้าจอเขาก็จะอยู่ที่ 6.7 นิ้วอีกหนึ่งสิ่งที่แตกต่างกันชัดๆเลยนั่นก็คือเรื่องของมีปุ่มเพิ่มมาอีก2ปุ่มนะคะนั่นก็คือเป็นปุ่ม Camera Control ตรงนี้ซึ่งปุ่ม Camera Control นะคะ iPhone 16มีทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น16ธรรมดา16 Plus 16 Pro หรือว่า16 Pro Max นะคะแล้วก็ iPhone 16ทุกรุ่นนะคะเขามีการเปลี่ยนปุ่มตรงนี้จากที่เป็นปุ่มเปิดปิดเสียงหรือว่า Ring and Silent นะคะเขามีการเปลี่ยนเป็น Action Button ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นได้มากกว่าปุ่มที่ไว้เปิดปิดเสียงแต่ว่าเขาจะสามารถ Setting Shortcut ต่างๆคือเราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยการที่ตั้งค่า Shortcut อะไรอย่างนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปพูดในส่วนของสิ่งที่เราชอบในตัว iPhone 16นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยสิ่งนั้นก็คือในแอป Camera ของเรานะคะคือเวลาที่เราจะถ่ายรูปเนี่ยเราสามารถปรับ Undertone แล้วก็ปรับโทนสีของรูปในแอป Camera ได้เลยแบบนี้นะคะเราก็สามารถลากปรับสกินโทนอันเดอร์โทนอะไรอย่างเงี้ยของเราได้เลยหรือว่าเขาก็จะมีแบบว่าที่เป็นพรีเซตที่เขาปรับมาให้แล้วนะคะเราก็สามารถปรับใช้ได้แบบนี้เลยหรือว่าจะลากปรับเองแอดจัดเพิ่มเองได้หมดเลยด้วยแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบมากๆเหมาะสำหรับสายถ่ายคอนเทนต์แบบเรามากๆเลยนะคะแล้วคือส่วนใหญ่เนี่ยฟ้าก็จะใช้โทรศัพท์ iPhone ในการถ่ายคอนเทนต์ตลอดซึ่งอันนี้นะคะเขามีโหมดที่แบบว่าช่วยชีวิตเราได้มากเพราะว่าเวลาเราออกไปถ่ายรอข้างนอกเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลเสียงรอบข้างได้ใช่ไหมแต่ว่านี้เขามีโหมดแบบว่า Audio Mix นะคะซึ่งให้เราปรับเสียงวิดีโอของเราได้เวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราจะสามารถมาเลือกได้เลยว่าเราจะแบบเสียงออดิโอของเราเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดเป็นอินเฟลม
ป็นสตูดิโอหรือว่าแบบซีเนมาติกนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าโหมดนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับสายถ่ายคอนเทนต์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเรื่องเสียงของคอนเทนต์เราด้วยโดยรวมหลังจากที่ฟ้าได้อัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมานะคะก็ชอบนะรู้สึกว่าเขาดีขึ้นแล้วก็ทำให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้นตอบโจทย์สำหรับสายถ่ายคอนเทนต์อย่างเราด้วยก็ด้วยความที่เขาขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะปกติฟ้าจะใช้โทรศัพท์ขนาดนี้หน้าจอ 6.1 นิ้วซึ่งแบบก็เป็นรุ่นธรรมดาเนาะแล้วทีนี้เราเปลี่ยนมาเป็นแบบพัทซึ่งขนาดตัวเครื่องเขาเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นแบบว่าค่อนข้างเยอะเลยก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงในการที่แบบจะหยิบจะจับเพราะมันค่อนข้างใหญ่แต่ว่าสำหรับการใช้งานฟ้ารู้สึกว่าเวลาเขาจอใหญ่แบบนี้มันก็ใช้งานง่ายดีแบบว่าเห็นอะไรตุ้มๆและยิ่งเวลาเราดูหนังหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไหนๆก็มาอัปเดตแล้วนะคะเราก็จะมาทำ Voice on My Phone ไปด้วยเลยก็อัปเดตนะคะว่าช่วงนี้ฟ้าจัดหน้าจอเป็นยังไงคือในส่วนของแอปอะมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะแต่ว่าก็จะให้ดูแบบหน้าจออะไรใดๆละกันแล้วก็เราเพิ่งเป็น iOS 18ด้วยนะคะแล้วก็จะมาดูความเปลี่ยนแปลงของ iOS 18ว่าเฮ้ยเขามีความใหม่ความเก๋อะไรที่แบบน่าสนใจบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าก็จะเป็นล็อกสกรีนของฟ้านะคะซึ่งแบบน่ารักมากฟ้าก็ตกแต่งเองอันนี้แล้วก็มีการปรับแต่งวิดเจ็ตใดๆซึ่งสิ่งที่ชอบเลยนะคะก็คือ iOS 18เนี่ยเขาให้เรา edit วิดเจ็ตได้มากขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นเราสามารถ customize ได้หลายอย่างมากขึ้นนะคะโอเคค่ะก็จะมาดูในส่วนของที่ฟ้าตกแต่งเองดีกว่าหน้านี้นะคะก็จะมีพวกแบบ photo widget อะไรใดๆแบบนี้แล้วก็จะมีพวกหมวดหมู่แอปต่างๆซึ่งคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้เจาะลึกในส่วนของพวกแอปใดๆมากนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรจากตอนที่ฟ้าใช้iPhone 15เท่าไหร่แล้วก็อาจจะหยิบยกมาพูดบางแอปที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆโหลดละกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะหลักๆจะให้ดูตรงที่ฟ้า edit widget ไปนะก็นี่นะคะฟ้าก็จะมีเพิ่มพวก photo widget ต่างๆซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากตกแต่งหน้าจอน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนำให้เพื่อนๆไปโหลดพวกแอปแบบนี้นะคะนี่เป็นแอปที่ตกแต่งวิดเจ็ตก็จะมีแอปวิดเจ็ตสมิธนี้แล้วก็มี MD Clock อันนี้ฟ้าไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่ว่าโหลดมาไว้ก่อนเผื่อที่จะได้ใช้นะคะแล้วก็ที่ใช้เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นแอป Ice Screen อันนี้แนะนำเลยซึ่งในนั้นเขาจะมีอะไรที่แบบน่ารักน่ารักเยอะมากให้เราแบบไปตกแต่งหน้าจอได้เองเลยซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับหน้าที่2เนาะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าฟ้ารู้สึกว่ามันก็น่ารักดีก็เลยอยากจะเอามารีวิวนะคะต่อไปหน้าที่3นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นแอป Ice Screen เหมือนกันแล้วก็มีการทำไวนิลมีเห็นไหมมีเครื่องเล่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถปรับแต่งแล้วก็เพิ่มรูปเลือกรูปเองได้หมดเลยนะอันนี้ฟ้าก็เอาพวกโค้ดต่างๆเนี่ยมาใส่คือแบบเห็นไหมคือมันน่ารักมากเลยเนาะมันแบบเป็นกิมมิกอะทุกคนเวลาเราเปิดโทรศัพท์มาใช้เวลาเราเห็นแบบเขาน่ารักน่ารักแบบเนี้ยมันก็จะแบบโอ๊ยน่าใช้ซึ่งแบบปกติก็ต้องใช้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันทำให้เรามีแพชชั่นในการใช้มากขึ้นแล้วก็หน้าที่3ไม่ได้มีอะไรเป็นพวกแพลนเนอร์แล้วก็มีรูปอะไรนิดๆหน่อยๆเฉยๆนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีแอปใหม่ๆที่อยากจะมาแนะนำเท่าไหร่นะคะก็อาจจะขออนุญาตข้ามไปก่อนอีกหนึ่งสิ่งใหม่สำหรับสายชอบตกแต่งหน้าจอ iPhone นะคะก็คือเราสามารถคัสตอมไมซ์ตรง Control Center ได้ด้วยนะคะโดยการลากลงมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเห็นคือฟ้ารู้สึกว่า Control Center รอบนี้มีความคิคุมากขึ้นไม่รู้รู้สึกไปเองไหมแต่ว่ารู้สึกมันน่ารักขึ้นจริงๆแล้วเราก็สามารถแอดจัดเขาได้ด้วยนะคะโดยการกดค้างใช่ไหมและนี่เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เราสามารถลดหรือว่าขยายพวกไอคอนแบบนี้ได้คือมันคือความน่ารักแล้วเราก็สามารถแบบว่าใช้พวกแอป Ice Screen อะไรอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนพวกไอคอนให้เขาน่ารักขึ้นได้ใครชอบแต่งก็คือชอบแน่ๆแล้วก็ที่บอกว่าเขาให้เราแต่งวิดเจ็ตอะไรได้เยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าพวกไอคอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถย้ายไปได้ทุกที่ในส่วนของแบบว่าหน้าจอเลยไม่จำเป็นว่าต้องให้เขาอยู่แบบเรียงๆกันนะเห็นไหมว่าเราสามารถดึงไปนู่นไปนี่ได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถคัสตอมไมซ์เพจได้นะคะซึ่งนี่เราสามารถปรับพวกไลท์ดาร์กโหมดแล้วก็มีโหมดติมนะคะที่ให้เราปรับสีไอคอนแอปต่างๆแบบนี้ได้เลยด้วยบอกเลยว่าสำหรับใครที่เป็นสายตกแต่งหน้าจอ iPhone หน้าจอโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะคะ iOS 18ตอบโจทย์ของคุณมาก
แล้วอีกอย่างนึงที่เราชอบมากๆแล้วก็อยากมาแนะนำมากๆเลยนะคะนั่นก็คือในส่วนของแอปโน้ตนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วปกติฟ้าเป็นคนที่ใช้แอปโน้ตบ่อยนะเพราะว่าเราชอบจดชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ลงไปในแอปโน้ตซึ่งมันก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีแต่ว่าเขาได้มีความเพิ่มกิมมิคทำให้แอปโน้ตของเราน่ารักขึ้นนะคะค่ะตอนนี้แอปโน้ตของเราเนี่ยก็สามารถไฮไลท์ตัวหนังสือแล้วก็เปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันน่ารักขึ้นมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบจดโน้ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอบโจทย์มากๆมันทำให้แอปโน้ตของเราน่ารักขึ้นแล้วก็น่าใช้ขึ้นอีกและนี่นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่ฟ้าอยากจะมาแชร์ในสไตล์การใช้งานของฟ้านะก็ฟ้าก็จะใช้งานประมาณนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกพวกสเปคอะไรใดๆนะคะก็อยากจะมาแชร์ในมุมของผู้ใช้คนหนึ่งละกันก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเมื่อชอบอันไหนหรือไม่ชอบไหนนะคะก็ลองมาแชร์มาคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายหวังว่าจะสนุกกับการตกแต่งหน้าจอแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะซื้อรุ่นไหนดีนะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย